มันมีคําพูดคําเดียวมีแต่ไม่เห็นเนี่ยไม่มีมันก็มาถึงตรงนี้จนได้เพราะถ้าหากว่าไม่อธิบายมาในลักษณะอย่างนี้มันไม่ cover มันไปต่อไม่ได้มันก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจรพลอยกระโจน มันก็ไปตามน้ำเนาะก็เอาเป็นว่าเพียงพอ สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะครับวงเล็บใหญ่ๆอย่าเชื่อง่ายง่วงมากต้องตามไปนะอย่าเชื่อง่ายง่วงมากเชื่อยากง่วงน้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ทำไงจึงจะไม่โง่ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อมาและหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรเลยต้องหาความจริงความจริงมันซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งนะครับความจริงมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งนั้นเรียกให้เต็มปากเต็มคำว่าอีเธอร์ก็ได้เอาภาษาคนที่เขาพูดกัน 5-6,000 ปีที่ 4-5-6,000 ปีที่ผ่านมาคืออีเธอร์เอาภาษาพุทธะก็ต้องความว่าปรมัตถสัจจะสุญญตาอนัตตาโลกุตระพระธรรมพระนิพพานนะเอาภาษาสากลโลกที่เขาพูดถึงกันคือเดอะก็อดเดอะก็อดนะหรือปัญญาวิสดอมพวกนี้เป็นพวกปัญญาวิมุตติไงพวกนี้ปัญญาวิมุตติในตัวนี้ก็ได้ปัญญาวิมุตติ1 2 3เนี่ยอภิญญา3เนี่ยได้ปัญญาวิมุตตินะครับถ้าหากว่า4-5เนี่ยต้องได้เจโตวิมุตติเป็นพระอรหันต์ที่เหนือกว่าปัญญาวิมุตติเหนือไปกว่านี้ก็เรียกว่าพระพุทธปัจเจกรู้ตัวคนเดียวรู้คนเดียวอิ่มคนเดียวเต็มคนเดียวมีความสุขคนเดียวบอกเล่ากับ10ใครก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จัดสรรภาษาไว้เพื่ออธิบายความใดๆรู้คนเดียวไปวนๆคนเดียวเหนือไปกว่านั้นก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเรื่องพระอรหันต์ก็มีอยู่แค่นี้ถ้าใครสนใจใฝ่รู้ก็ลองสิ่งนี้อยู่ที่ไหนคำตอบจะได้ต่อรองนะครับอย่าไปหานอกตัวเองที่เนี่ยมันมาถึงยุคหาได้ในตัวเองสิ่งนั้นคือพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติอันเป็นตัวของท่านของผมทุกคนทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมแปลว่าพุทธบริษัทสี่ในโลกนี้ 7-8,000 ล้านคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคนะถ้าเห็นว่าภาษาลุงพอเป็นสะพานให้ก็อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับจบเนาะ